ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้นะครับน้ำในแม่น้ำคงที่อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ต่ำสุดในรอบปีแล้วนะครับปริมาณน้ำลดลงมากจนตอนนี้เกิดสันดอนทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของเรือที่ขนส่งผู้โดยสารระหว่างไทยลาวครับซึ่งล่าสุดนะครับระดับน้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬตอนนี้อยู่ที่3เมตร80เซนติเมตรนะครับก็ต่ำกว่าตลิ่ง12เมตร20เซนถือว่ามีระดับต่ำสุดในรอบปีนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเมษาที่เป็นช่วงเวลาที่แรงที่สุดเลยนะครับก็ทำให้เกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงส่งผลกระทบต่อการเดินเรือรับส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวที่บริเวณด่านศุลกากรอำเภอเมืองบึงกาฬและเมืองปากสันของสปป.ลาวนะครับต้องประสบกับปัญหาหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงค่อนข้างมากจนตอนนี้นะครับก็เกิดสันดอนทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงทำให้เรือโดยสารนะครับก็ต้องวิ่งอ้อมสันดอนทรายระยะทางการเดินทางก็ไกลขึ้นนะครับมากกว่าเดิมใน2เท่าตัวทำให้ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นขณะที่ราคาค่าโดยสารก็ยังคงเดิมนะครับก็คือเก็บคนละ60บาทครับจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันติดต่อกันหลายวันแบบนี้นะคะที่จังหวัดหนองคายค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียสก็ทำให้พี่น้องชาวหนองคายแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายนะคะพากันออกมาพักผ่อนตามหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะโดยเฉพาะที่หาดห้วยตะหลงแห่งนี้ที่บ้านใหม่ตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยนะคะถือว่าเป็นเหตุหาดทรายแม่น้ำโขงที่สวยงามแล้วก็เหมาะในการเล่นน้ำโขงด้วยค่ะหาดนี่กว้างประมาณ30เมตรนะคะยาวประมาณ200เมตรถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้านใหม่ร่วมกันจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำคลายร้อนกันค่ะซึ่งปีนี้จัดกันเป็นปีที่2แล้วนะคะมีซุ้มร้านอาหารออกมารองรับนักท่องเที่ยวกว่า60ร้านเลยทีเดียวโดยมีห่วงยางบานาน่าโบ๊ทนะคะไว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้ผู้ที่ลงเล่นน้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็ปัญหาตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายไปได้บางส่วนนะครับสำหรับน้ำในหลายพื้นที่ส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับทำให้อากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือทางด้านตอนล่างของภาคนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยครับ